วันหนึ่งมีตากับหลานชายต้องเดินทางไกลไปหาญาติที่อยู่ต่างเมืองโดยมีม้าเป็นพาหนะไว้เดินทางทั้งหมดจะต้องเดินผ่านเมืองต่างๆแต่ระหว่างทางด้วยความกตัญญูของหลานชายเห็นตาผู้ชราจึงขอให้ตานั่งบนหลังม้าเพราะความเป็นห่วงเป็นใยแต่เมื่อเข้ามาในเมืองหนึ่งชาวบ้านต่างซุบซิบนินทาตายดูสิเป็นผู้ใหญ่ซะเปล่าทำเป็นสำออยใช้แรงงานเด็กตัวเองสบายเลยนะเมื่อดาได้ยินเช่นนั้นจึงไม่อยากให้เป็นที่นินทาของใครจึงบอกให้หลานชายขึ้นมาขี่ม้าแทนจนมาถึงอีกเมืองหนึ่งชาวบ้านเมืองนี้ก็นินทาว่าร้ายหลานชายดูมันทำไมทำกับตาแก่ๆได้เมื่อหลานได้ยินเช่นนั้นจึงให้ตาขึ้นมาขี่ม้าด้วยอีกคนพร้อมพูดว่าดูสิว่าจะมีใครนินทาพวกเราอีกไหมคะตาต่อมาเมื่อมาถึงอีกเมืองหนึ่งก็ไม่พ้นการโดนนินทาของชาวบ้านโถเจ้าม้าช่างน่าสงสารทำไมเจ้านายของแกถึงใจร้ายใจดำใช้งานหนักเกินไปจริงๆไห้ทั้งคู่จึงตัดปัญหาลงจากหลังม้าและย่างเท้าเดินไปแทนแต่แล้วก็ต้องมาผ่านเมืองอีกเมืองหนึ่งคราวนี้ชาวบ้านไม่ได้นินทาอย่างเดียวกับหัวเราะเยาะใส่ด้วยดูตากับหลานคู่นั้นสิโง่มีม้าแต่กลับไม่ขี่เดินจูงอยู่นั่นแหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในโลกนี้ไม่มีใครไม่ถูกนินทาเพราะต่อให้เราทำสิ่งที่ดีแค่ไหนคนที่ไม่ชอบเราเขาก็จะนินทาเราอยู่ดีดังนั้นเมื่อเราได้กระทำความดีแล้วจงตั้งใจทำต่อไปอย่าเอาคำไม่ดีของคนไม่ดีมาใส่ใจเพราะจะทำให้ใจเรารู้สึกไม่ดี